โดยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังจากที่หารือร่วมกันกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้อำนวยการค่ะของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้บริหารของบริษัทไบโอเน็ตเอเชียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าวัคซีนโควิด -19 ว่าผู้ผลิตได้รายงานความคืบหน้าของการค้นคว้าทดลองวัคซีนโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาผลการทดลองก็เป็นไปด้วยดีค่ะหนูที่เขานำเอามาทดลองสามารถสร้างภูมิต้านทานหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วและสำหรับขั้นตอนต่อไปทางผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมไปถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อขอทดลองในมนุษย์นะคะซึ่งหากวัคซีนของบริษัทนี้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผ่านการอนุญาตให้ทดลองกับคนแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกหลังจากนี้อีก9เดือนหรือประมาณช่วงไม่เกินกลางปี2564ประเทศไทยก็อาจจะได้ใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วค่ะไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะทางไบโอเน็ตเอเชียในฐานะผู้เป็นผู้ที่พัฒนาวัคซีนเนี่ยก็จะขออนุมัติจากสำนักงานอย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในการที่จะทำการทดลองในมนุษย์นะครับซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากอย.นะครับแล้วก็คงจะต้องมีการยืนยันความปลอดภัยนะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการทดลองในมนุษย์นี่ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากในเรื่องของความปลอดภัยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยแล้วผลทดลองออกมาดีเนี่ยก็ภายในไม่เกิน9เดือนจากนี้ไปนะครับเราก็จะมีวัคซีนที่สามารถนำมาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยสำหรับการป้องกันโควิดได้ตอนนี้ก็คือเราต้อง hope for the best นะครับก็คือหวังว่าผลของการทดลองวัคซีนของ BioNet Asia ในมนุษย์เนี่ยจะให้ผลออกมาตามที่คาดการเอาไว้ก็กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำให้ผลการทดลองเนี่ยเป็นผลโดยเร็วที่สุดด้านนายวิทูลวงหารกุลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัดก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิด DNA เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงจึงไม่ต้องทดลองในลิงสามารถทดลองในมนุษย์ได้เลยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบทางจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องความปลอดภัยจึงจะสามารถทดลองในมนุษย์ได้และหากผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วและทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ก็คาดว่าจะทดลองในมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับทดลองในลิงไปด้วยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้และจะใช้ได้จริงในไตรมาสแรกของปี2564ค่ะไปฟังเสียงคุณวิทูลวงหารกุลค่ะก็เชื่อว่าถ้าผมตั้งมั่นใจว่าจากประสบการณ์และจากองค์ความรู้ที่เรามีนะครับเราเชื่อมั่นว่าวัคซีน DNA ซึ่งเราผลิตกล้าเชื้อจากในประเทศนะครับเราสามารถขยายไปสู่การผลิตเพื่อนำใช้ในคนได้ภายในประเทศจะทำให้มีความมั่นคงในเรื่องของวัคซีนได้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียนในเบื้องต้นก็เชื่อว่านี่เป็นข่าวดีให้กับพี่น้องชาวไทยได้รับรู้ตรงนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับก็มีบริษัทประเทศบริษัทไทยคนไทยที่มีความสามารถที่จะพัฒนาวัคซีนโควิดได้ใช้เองจำนวนหนึ่งอย่างน้อยก็สำหรับเบื้องต้นเนี่ยบุคลากรการแพทย์คงจะได้ใช้ไม่น่าจะเกิน9เดือนจากนี้นะครับ